สวัสดีเพื่อนๆชาววันอังคารทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่21ถึง27เมษายนค่ะไพ่แนวเรื่องทั่วไปขึ้น3ถ้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของมิตรภาพนะคะอาจได้พบปะปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าได้รับสิ่งดีๆมีข่าวดีจากเพื่อนหรือคนสนิทค่ะเรื่องการเงินขึ้น8ถ้วยนะคะตอนนี้คุณกำลังไม่พอใจในรายได้ของตัวเองทำให้อยากหารายได้เพิ่มเพราะว่ารายจ่ายเยอะทำให้การเงินติดขัดและเร็วๆนี้นะคะคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้การเงินดีขึ้นด้วยค่ะการงานนั้นเป็นไพ่ราชาถือถ้วยนะคะงานราบรื่นคุณสามารถจัดการปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้และยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้ด้วยช่วงนี้จะยังไม่มีเรื่องให้กังวลใจค่ะหากมีปัญหาก็ยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพขึ้น6ดาบระวังพวกอาการภูมิแพ้แล้วก็การเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะเรื่องความรักขึ้น10ถ้วยค่ะมีข่าวดีในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจที่พร้อมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันคนมีคู่มีแฟนความรักหวานชื่นมีความสุขเป็นช่วงที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นด้วยค่ะ